สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะพี่ตุ๋ยมิวสิกนะครับนะก็อยากที่จะมาทำคลิปเพื่อที่จะจะแนะนำเตือนให้กับหลายๆท่านนะครับผมนะที่ปล่อยปละละเลยเรื่องของน็อตนะครับผมนะน็อตที่ติดอยู่กับที่ตัวกีตาร์นะครับผมนะด้วยสาเหตุใดๆต่างๆนี้พยายามนะครับผมนะถ้าโดนฝนหรือโดนไอเย็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมนะพยายามอย่าให้เป็นสนิมนะครับผมนะเอาผ้าเช็ดให้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยอย่างเคสนี้อาจจะด้วยตัวของลูกค้าเองนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะดูแลตัวอุปกรณ์นะครับผมนะครับไม่สะดวกในการที่จะดูแลนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจครับผมนะแต่พยายามที่จะถามคนรอบข้างนะครับผมว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีปัญหาทางไหนบ้างหรือเปล่านะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยเวลาน็อตมันเป็นสนิมมันจะทำความลำบากให้กับเรานะครับผมนะนี่ที่ตัวกีตาร์นี่คืออย่างนี้นะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวดิพี่ตุ๋ยให้ดูนี่ตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะซ่อมที่พี่ตุ๋ยพูดไปในคลิปที่ผ่านมานะครับผมนี่ก็คือเราต้องระเบิดหัวน็อตอย่างเงี้ยนะครับผมนะนี่บางที่เขาไม่ซ่อมนะครับนะจริงๆแล้วพี่ตุ๋ยก็ไม่อยากจะซ่อมเพราะเนื่องจากว่าหัวน็อตนี่ถ้าเป็นสนิมจนไม่มีแฉกไว้สำหรับปรับเนี่ยครับผมนะโอ้โหยากมากนะครับยากมากที่จะเอากลับคืนมาได้อย่างเช่นคุณเราต้องการปิกาดกลับคืนมาไหมนะครับนะมันมีทางเลือกนะว่าจะเอาปิกาดกลับคืนมาไหมหรือว่าจะเอาบอดี้เก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าค่อยๆตัดไปนะครับผมนะได้มาทั้งปิกาดด้วยได้มาทั้งบอดี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงตัวน็อตตรงนี้นะครับผมนะคลายมันออกนะครับนะแต่ถ้าน็อตหักในอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับนะอันนี้ต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจนิดนึงนะครับนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าน็อตเนี่ยที่ติดอยู่ในบอดี้กีตาร์แล้วเนี่ยครับผมนะติดอยู่ในทุกที่นะครับผมนะของกีตาร์เนี่ยนะครับค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของตัวงานการซ่อมงานด้วยครับส่วนนึงก็คือว่าช่างก็ลำบากใจในเรื่องของการซ่อมแหละอีกส่วนนึงก็คือลูกค้าเขารู้สึกจะไม่สบายใจว่าทำไมทีมช่างถึงซ่อมให้ไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ครับผมนะจริงๆถ้ามาซ่อมที่เรานะครับผมนะพี่ตุ๋ยให้ถอดน็อตเองเลยนะครับผมนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะบอกได้เลยว่าเสี่ยงทั้งที่ลูกค้าบอกว่าพี่จัดไปเลยพี่นะจัดไปเลยนะขันออกมาเลยผมรับผิดชอบเองตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วในหลักทางความเป็นจริงแล้วนะครับหลักความเป็นจริงแล้วคือลูกค้าก็เป็นห่วงเรื่องของการอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับนะแม้ว่าลูกค้าบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ถือสาพี่จัดการได้เลยนะครับผมนะครับบางทีอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจช่างนิดนึงนะครับผมนะครับนี่อย่างพวกน็อตเนิร์ดอะไรพวกนี้นะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงครับผมนะครับนี่พวกนี้นะครับนะนี่พยายามอย่าให้เป็นสนิมนะครับผมนะครับน็อตปิกองพิกอัพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะถ้าหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็พยายามเช็ดนิดนึงครับผมนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกนี้ครับผมนี่เดี๋ยวแตกมาพวกนี้มันก็ลำบากนะครับนะอันนี้ลูกค้าคงจะขันเข้าขันออกอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่ด้านในคือสิ่งที่มันแตกนะครับผมนะเนี่ยด้านในแตกแล้วเยินแล้วครับผมนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับต้องรบกวนในการดูแลหน่อยนะครับผมนะเพื่อเวลาเราจะซ่อมไปหาช่างนะครับผมนะช่างก็จะไม่ลำบากใจในเรื่องของการที่จะปฏิเสธการรับงานนะเขาบางคนเขาก็ไม่เอาเลยผมไม่ซ่อมครับพี่อย่างเงี้ยครับผมนะครับนะเพราะไม่อย่างนั้นนี่คุณก็ต้องซ่อมเองนะครับนะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนิดนึงครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมนะท่านใดชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงครับผมนะหวังว่าคลิปอย่างนี้นะครับผมนะทริคเล็กๆอย่างนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับช่วยกันดูแลครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ